เรื่องราวการเดินทางไปพร้อมกับเสียงดนตรีท่ามกลางความหลากหลายของผู้คนและวัฒนธรรม Music and traveling is a wonderful combination ในรายการไปไม่ตายเอาดาบหน้ากับปอพารดลนและพอลชูเกอร์ แค่ผมพยายามเล่นคุยผมในสไตล์อินเดียนิดหน่อยครับแต่จริงๆแล้วผมไม่เล่นดนตรีอินเดียแต่คือถ้าฟังที่ผมเล่นคือผมพยายามจะเบนโน้ตทําให้โน้ตไปจากโน้ตหนึ่งไปที่อีกโน้ตหนึ่งไม่ใช่ชัดอย่างในดนตรีสากลเวสติร์นอะไรเงี้ยที่อินเดียเวลาเขาเล่นคุยหรือเครื่องอื่นเขาก็จะชอบไปจากโน้ตที่อีกโน้ตหนึ่งโดยเขาเรียกว่าอะไรก็เบนเสียงนั่นแหละภาษาไทยก็ใช้คำวาา่วาเบนเสียงได้นะครับ พูดไปถึงตัวนี้สวัสดีท่านผู้ฟังนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไปไม่ตายเอาดาบหน้าย้ำสักขนาดนั้นไปไม่ตายไปตายเอาดาบหน้าเลยไหมครั้งนี้ก็เป็น e ีพีที่6แล้วพอก็เปิดมาด้วยเสียงกลุยเนาะรหรือบันซุรีเป็นเครื่องดนตรีเรียกว่าฟลุตแบบอินเดียนะครับซึ่งวันนี้เราอยากจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องราคาหรือราคา กับจิตวิญญาณแห่งดน,นตรีอินเดียปอเคยไปวารณนาสีใช่ไหมครับที่อินเดียใช่เลยผมเคยเดินทางไปอยู่เมืองวารณนาสีที่อินเดียหนึ่งเดือนตอนนั้นก็เป็นครั้งแรกนะที่ผมตัดสินใจไม่เอาแซกซโฟนเดินทางไปด้วยเพราะว่ากลัวครับกลัวว่าได้ยินข่าวมาเยอะเป็นสเตอริโอไทป์เลยว่าโห oh, อินเดียนะขโมยเยอะเอาไปเนี่ยหายแน่นอนก้องเกิ้งข้าวของนะครับเอาไปหายแน่นอนผมก็เลยกลัวมากเลยมีแซกอยู่ตัวเดียว ไม่เอาไปดีกว่าแล้วค่อยไปหาเรียนดนตรีเอาดาบหน้าศึกษามาประมาณนึงครับเขาเรียกว่าดนตรีอินเดียเนี่ยเป็นเขาบอกว่าเป็นมากกว่าดนตรีนะครับเพราะมันมีเรื่องของจิตใจมีเรื่องของจิตวิญญาณศาสนาความเชื่ออย่างการบรรเลงเครื่องดนตรีอินเดียสักชิ้นหนึ่งนะครับอย่างเช่นบรรเลงซีตาหรือฟลุตเนี่ยดนตรีก็จะมีหลากหลายรูปแบบหลากหลายทํานองนะครับสิ่งไอ้ทำนองเหล่านั้นเรียกว่าราคาหรือราคาสิ่งนี้แหละนะครับที่ทําให้ดนตรีอินเดียศักดิ์สิทธิ์แล้วก็แต่ละราคาเนี่ย ราก่าเนี่ยก็จะถูกจัดอยู่ในแต่ละช่วงเวลาเวลาใดเวลาหนึ่งของวันนั้นๆเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาเกิดสิ่งดีๆนะครับแล้วก็การกําเนิดของตัวราก่าเนี่ยส่วนใหญ่เทพเทวดาทั้งหลาย,ยจะเกิดจากเทพเทวดาทั้งหลายราก่าที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบางเวลาบรรเลงคนบรรเลงสามารถทําให้ผู้ฟังรู้สึกถึงกลิ่นไอฝนกลิ่นดินกลิ่นธรรมชาติเหมือนเอาเท้าย่ำอยู่บนพื้นหญ้ารู้สึกร้อนรู้สึกเย็น คนที่บรรเลงราคะในระดับสูงสุดเนี่ยครับก็จะนำพาผู้คนเป็นพันๆหมืนม่นๆสัมผัสถึงพระผู้เป็นเจ้า mm hmm. เขาถึงบอกว่ามันมากกว่าดนตรีนะไม่ไม่ใช่แค่เสียงเคลงเฉยๆนะครับแต่ว่ามันคือสมาธิมันคือการทำให้เราไปสัมผัสพระเจ้าได้สังเกตกอสในอินเดียเนี่ยก็จะถือเครื่องดนตรีใช่คริชนามีบันซูรีถ้าเป็นชิวะจะมีวีนาวีน่าจะเป็นมาเดวามีวีนาอืม มหาเดฟะก็เป็นโย,โยกิคนแรกครับโยคิโยคะโยคะโยคียคนสร้างโยคะคนนะครับมหาเดฟะคือเป็นอีกชื่อหนึ่งของชิวะเป็นศาสตร์หลากหลายเนะาะศาสตร์เหล่านี้ก็จะนําพาเราเข้าสู่ความหมายของชีวิตบางอย่างตอนที่ผมเดินทางไปอินเดียครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นก็ตอนแรกอยากจะบวกรถไปนะ <c oughs> คิดในใจเออโบกไปถึงสิงคโปร์แล้วนั่งเรือข้ามไปดีไหมนะครับแต่อินเดียจริงๆแล้วถ้า ข้ามพมา่าก็ไม่ไกลมากนะแต่ก็อาจจะยากลําบากเพราะว่าข้ามภูเขาอาจจะต้องข้ามชายแดนที่มันไม่เปิดหรืออะไรเรื่องย่างเงี้ยถ้าแบบไปตรงๆได้มันอาจจะไม่ไกลมากแต่ก็คงลําบากแต่ก็คงลําบากมากนะครับผมเคยเดินทางเข้าไปในพม่านะผมก็รู้สึกว่ามันมันลาบากมากเลยในบางมุมนะครับแต่ผมอาจจะไม่เคยเข้าไปลึกๆคงจะมีหลายโซนตอนผมไปทางชายแดนไปทางอำเภอแม่สอดก็เรียกว่า รมแดนธรรมชาติผมแดนวัฒนธรรมที่ค่อนข้างซับซ้อนตอนนั้นก็เลยตัดสินใจบินข้ามไปที่กาลกาตาบวกรถไปกรุงเทพก่อนยังไงก็จะไม่ยอมหยุดโบกนะครับตอนนั้นแล้วก็บินข้ามไปกาลกาตาผมจําความรู้สึกที่มันวุ่นวายผมจําความรู้สึกที่มันเรียกว่าสกรปรกอะความร้อนขยะผู้คนจํานวนมากสถาปัตยกรรมที่สวยงามความน่ารักของผู้คนอาหารที่แปลกตาแล้วก็ความกลัวบางอย่างกลัวว่า มันจะไปยังไงมันจะสื่อสารกับผมจะได้ผมนั่งรถไฟไปแค่ไปที่สถานีรถไฟของอินเดียผมก็งงแบบจะพูดกับใครไปหาใครซื้อตั๋วตรงไหนมั่วสุดๆนะครับพยายามจะไปเมืองพาราสีอยากจะไปสัมผัสกับเมืองโบราณอายุ5 0 0 0 0ปีแล้วก็แม่น้ำคงคามีความเชื่อว่าเป็นแม่นม้ำศักดิ์สิทธิ์ใครที่ตายแล้วก็ได้เผาศพโยนลงไปในแม่นม้ำกจ็จะได้ขึ้นสวรรค์อยากไปเห็นเมืองโบราณ ไปดูสถาปัตยกรรมไปดูผู้คนครับก็จําได้ว่าพยายามจะนั่งรถไฟไปตอนขึ้นรถไฟเนี่ยจําได้เลยว่าเจอคนไทยวันนั้นด้วยเขาบอกว่าเขาต้องกลับบ้านละเขาเรียนที่นั่นแหลอครับเขามาเที่ยวเพื่อถ่ายภาพครับเขาบอกว่ากล้องตัวประมาณ200 0 0 0ของเขาโดนขโมย เขาไม่รู้จะทํำยังไงก็ต้องกลับบ้านโอ้โหไม่รู้จะว่ายังไงนะเขาพูดก็แบบเหมือนเศร้าอ่ะเราก็อ่ะเป็นกําลังใจนะอะไรเงี้ยแต่ก็มีมุมหลายๆมุมนะครับเห็นความน่ารักเห็นความผู้คนจําได้เลยเห็นคนนอนอยู่กับพื้นบนรถไฟเป็นผู้หญิงนอนกอดลูกอยู่เพราะไม่มีตัวคือไม่มีตัวนั่งอะ่ะก็ต้องยืนอะไรเงี้ยหรือนอนไปกับพื้นมันใช้เวลานานน,น่ะรถไฟก็ค่อยๆไปเดินทางไปถึงอินเดียครับอยู่ในเมืองพาราณสีก็โอ้โหเป็นเมืองที่มาสัศจันย์มากๆ มันโบราณจริงๆเขาบอกว่ามีวัดอยู่ในที่พราราสีประมาณ30,000วัดสามหมื่นหกพันวัดอะไรเงี้ยจะมีโบราณสถานมากมายไปหมดแล้วก็มีผู้คนควักควแล้วก็จะมีท่าน้ําเรียกว่าแก๊ท่าน้ําที่คนจะเอาศพมาเผาข้างๆนั้นก็มีเขาเรียกว่าโรงแรมสําหรับคนที่นอนรอความตายก็คือถ้าคุณตายปุ๊บเขาก็จะเผาตรงนั้นเลยแล้วก็โยนขี้เถ้าลงน้ําเลยเป็นโรงแรมบางคนก็ เรียกว่าเป็นคนยากคนจนเดินทางมารู้ว่าตัวเองจะตายก็มารอริมน้ําบริเวณนั้นเลยถ้าตายเขาก็โยนศพลงน้ําเลยเรียกว่ายัางไงก็ได้ขอให้ไปสัมผัสกับพระเจ้าที่แม่น้ําสายนี้จะพาพวกเขาไปโอ้โหเป็นบรรยากาศที่สับสนอุลหมานแล้วผมก็ได้เรียนรู้ศึกษามาประมาณนึงนะครับแต่พอเห็นของจริงแล้วมันบ้ามากหมายความว่าศพที่เผากระเผาที่ทําพิธีกรรมริมน้ําแล้วก็เอาลอยน้ําไปโยนลงน้ําก็เรื่องหนึ่งคนที่มาอาบน้ํา เพราะเชื่อว่าน้ำเนี่ยเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ก็อาบน้ําอยู่ตรงริมท่าน้ําตักน้ําบางคนกินน้านะครับกินน้ําไปด้วยเพราะเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์จากพระเจ้านะครับแล้วก็ถัดไปอีกท่าน้ํหนึ่งก็มีเด็กเรียนว่ายน้ําใส่ชุดว่ายน้ําใส่แว่นตาก,กันน้ําใส่หมวกกันน้ําแล้วครูก,ก็สอนว่ายน้ําในแม่น้ําคงคาคือมันมันอะไรวะเน,นี่ยในใจคิดแบบทําไมมันคอนทราสอะ แล้วก็ถัดเลยไปกลางแม่น้ําก็มีเรือนักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างชาตินะครับนั่งแล้วก็มองกิจกรรมนั้นก็ถ่ายรูปไกด์ก็อธิบายแล้วก็เลยไปก็จะมีภาพของคนกําลังเอาฟรุตที่พอเผาเงี้ยมาเดินขายเหมือนขายข้าวเกียบตามสี่แยกอะ่ะมีเครื่องดนตรีนะอยากเล่นอะไรไม่นะครับเลยไปคนก็มาเป่าโชว์นะครับนักท่องเที่ยวก็จะซื้อบ้างอะไรบ้างแต่ก็เข้าใจว่าเป็นแบบเหมือนคลุย พื้นบ้านที่ราคาไม่สูงอาจจะไม่ได้ทําจากไม้ดีอาจจะไม่ได้แบบอะไรเงี้ยเลยไปก็จะมีคนขายน้ําชาเป็นแก้ว5รูปีก็ประมาณ3บาทกินเสร็จเขาเคุ้งแก้วทิง้งแก้วก็เป็นแก้วดินปั้นคุ้งทิงท้งคุ้งทิงท้ง,งให้มันแตกอาจจะด้วยความเชื่อที่ว่าทําให้โชคดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยไปก็มีเด็กๆเ,เล่นคริกเก็ตตีคริกเก็ตอยู่ริมสะเพราะว่าคนอินเดียนี่เขาก็เรียกว่าเป็นกีฬาประจําชาติของเขาไงคริกเก็ตเลยไปก็จะมี คนนั่งวาดรูปเลยไปก็จะมีคนเต้นระบำก่อกองไฟม,มีดนตรีไหมมีคนเล่นดนตรีไหมมีคนเล่นดนตรีแน่นอนมีครอบครัวหนึ่งเอาลูกสาวมาเต้นระบำพ่อก็เล่นดนตรีมีสองคนลูกสาวตัวเล็กๆตัวแค่นี้นะครับสูงประมาณสักเลขตัวเดียวอะน่าจะเจ็ดแปดขวบแบบนี้ครับข้อเท้าก็จะมีกระดิ่งเคาะเหยียบเป็นจังหวะตอนที่เขาเต้นพ่อก็จะเล่นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคล้ายๆซีต้าแต่ว่าตัวเล็กกว่าแล้วก็มี เหมือนคล้ายๆสลอรหรือซอเล่นได้สุดยอดมากผมก็นั่งดื่มชาฟังพ่อดูเลเล่นทุกวันเลยจนครั้งหนึ่งเราสนิทกันเนี่ยผมก็เดินตามเขาไปอยากรู้ว่าพักที่ไหนอยู่ยังไงรู้สึกสนิทกันนะนะก็ไปเที่ยวเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนมาจากทางตะวันตกเครื่องดนตรีเหล่านี้เป็นมาจากทางตะวันตกของอินเดียแต่ว่าพยายามจะมาหารายได้จากนักท่องเที่ยวครับด้วยการเล่นดนตรีเปิดหมวกด้วยความบังเอิญผมก็ได้ไปพักอยู่ในเกสต์เฮาส์ติดท่าน้ําเลยโดยมีคุณป้าแก,แก่ๆคนหนึ่งนะครับ มาทราบทีหลังว่าเป็นคนญี่ปุ่นแต่เป็นคนญี่ปุ่นคนแรกที่แต่งงานกับคนอินเดียและย้ายมาอยู่ที่เมืองพราราณสีแล้วก็ทำเกสเฮาส์ตรงนี้คุณป้าก็ใจดีนะคอยดูแลคอยแนะนำนะครับแล้วก็ผมก็บอกว่าผมจะอยู่ที่นี่เดือนหนึ่งผมอยากเรียนดนตรีอินเดียมากเลยแกก็าพาไปเจอคนญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งครับที่เรียนดนตรีเรียนซีตาอยู่เรียกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบดนตรีอินเดียเยอะมากๆเขาก็ เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ผมได้ไปเรียนดนตรีสั้นๆแล้วก็มีซีตามีแทบราคือพยายามเรียนไปนั่งดูไปนั่งฟังไปสัมผัสก็เรียกว่าไม่ได้เรียนจริงจังเพราะเรารู้ว่าเวลาเรามีน้อยอยากจะเข้าใจปรัชญาชุดหนึ่งของดนตรีอินเดียถามพอบ้างดีกว่าครับพอได้เรียนฟลุตกับโจยไม่ได้เรียนจริงจังเพราะว่าโจยก็จะเล่นบันซูรีแต่โจยก็เล่นในสไตล์แจ๊ส เขาไม่ได้เล่นแบบอินเดียเขาไม่เล่นเบันซูรีเขาเล่นมันเป็นเบมเบิ้วฟลูดในแนวแจ๊สซึ่งผมก็เรียนแจ๊สในระดับหนึ่งระดับแบบพื้นฐานอยู่แล้วโจวยก็สอนจากประสบการณ์ของเขาแต่ผมไม่ได้เรียนจริงๆ แต่ก็ผมเป็นคนที่ฟังดนตรีอินเดียมามาเยอะเหมือนกันนะผม,ผมชอบมากก็อ่านไปศึกษานิดนึงก็อย่างเช่นเรื่องเราพูดถึงเรื่องรากาใช่ไหมครับปอรู้ไหมครับว่ารากาจริงๆความหมายอะไรเพราะว่าในดนตรีสากลเรามีคอนเซปต์คือสเกลใช่ไหมครับเพราะถ้าเป็นภาษาไทยสเกลก็คืออะไรสเกลก็คือบันไดเสียงเนาะบันไดเสียงใช่ ในแจ๊สก็จะมีคลาสสิกอลก็เหมือนกันคลาสสิกอลมิวสิกดนตรีสากลก็จะมีคอนเซปต์ของโมดสมมติเราเริ่มสเกลในโน้ตของโน้ตหนึ่งอันนั้นเป็นโมดที่หนึ่งในดนตรีอินเดียมันใกล้เคียงแต่มันไม่ใช่รากามันมีผสม s c a l e ู o o อ่อ scale melody กับโมดในอันเดียวกันถึงเขาบอกว่าจะมีประมาณ300รากาเป็นหลักนะมีมากกว่านั้นแต่บางรากาก็เป็น v a r i a t i o n อันนี้เป็นชุดใหญ่ชุดหลักมีสามรอยรากามันหมายถึงว่าสมมติมีรากานี้มีเป็น7โน้ตรากาก็มันเป็น Scale ด้วยมันเป็นโมดด้วยแล้วก็เป็น Melo d ดีด้วยแล้วอย่างที่ปอบอกก็เขามีรากาที่เขาจะเล่นเฉพาะตอนเช้ากลางวันก็ตอนกลางคืนสำหรับคนที่ ไม่ใช่คนฟังตั้งแต่เด็กเราอาจจะไม่รู้นะว่าราก,กานี้เป็นของเช้าหรือเย็นแต่เขาบอกว่าคนอินเดียถ้าฟังราก,กาของช่วงเชา้าตอนเย็นเขาไม่ชอบเขาเขารู้สึกมันผิด เขามีสัญชาตญาณว่าอันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เวลาของรัก,การนี้ mm hmm. มันเป็นในวัฒนธรรมเขามายาวนานจนเหมือนเป็นสัญชาตญาณจริงๆแต่ผมเป็นคนที่อ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมเพิ่งเข้าใจว่าจงโฮเทรนก็อ่านมาชื่อหนังสือของ mysticism of sound and music เขียนด้วยนัตตีอินเดียชื่อเอเนยัตคานแล้วผมเพิ่งรู้ว่าจงโฮเทรนก็ได้อ่านหนังสือนี้แก็ได้อิทพล มาเยอะจากดนตรีอินเดียก็ถึงเขาตั้งชื่อลูกราวีเหมือนราวีชังคาใช่ไหมครับใช่ครับเราได้ฟังในดนตรีของจงโฮเทรนเหมือนกันว่าเขาเล่นเพลง my favorite thing ซึ่งเป็น s สแตนเป็นเพลงพ๊อปโบราณพ๊อปแจ๊สแต่เขาเอามาเล่นกับโซปราโนแซกซ h โฟนเหมือนโซปรา n o เป็นเชนไนเหมือนเป็นเครื่องดนตรีอินเดีย เรารู้ว่าดนตรีอินเดียมาได้อิทธิพลในดนตรีทั้งแจ๊สแล้วก็สมับวงเดอะบิทเทิส mm hmm. ก็ดังเขาหลายคนจากอเมริกาจากยุโรปในยุค60-19 6ยประมาณนั้นเขาไปเที่ยวอินเดียเขาได้ยินมันปอลมันเราว่าเป็นประเทศที่ศักดิ์สิทธิ์มีดนตรีศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเขาก็ได้ไปเจอนักดนตรีอย่างราวิชังคาอะไรอย่างเงี้ยจงโคตรเอนอลิสโคตรเอนด้วยริยาของ จงโคเทรนหลังจากที่จงโคลเทรนเสียเขาก็ได้ไปเข้าในอัชรัม mm hmm. อของกูรูชื่อสัจชิดนันดาคิดว่าใช่นะแล้วเขาว่าเพลงที่เขาแต่งในนั้นว่าเป็นเพลงเขาเรียกว่า devotional devotional music เป,เป็นเพลงที่ลอง,ลองให้พระเจ้า mm hmm. ผมแค่อยากจะบอกว่าผมก็ประทับใจมานานมากกับดนตรีอินเดียแต่เรื่องถ้าพูดถึงเล่นก็เล่นไม่เป็นคิดว่ามันต้องเรียนจริงจังมาหลายสิบปีมั้งถึงจะเข้าใจจริงๆจริงๆดนตรีอินเดียนี้มันไม่ใช่แค่เครื่องวิธีการเปล่านะครับโหมดหรือสเกลแต่อีกเรื่องจังหวะเนี่ยมันโคตรซับซ้อนเลยจังหวะเขาเรียกว่าทาลามีรากาอะอน,นั้นเป็นโหมดหรือเมโลดี้แล้วก็ทาลาเป็นจังหวะซับซ้อนมาก มันซับซ้อนมากนะครับเดี๋ยวอยากจะขยายความนิดหนึ่งเรื่องโหมดหลายคนจะงงว่าโหมดคืออะไรประเด็นคือว่าในสเกลนะครับสเกลก็คือบันไดเสียงไม่ได้เสียงก็คือการที่เรามีตัวโน้ตเป็นลําดับขั้นไปเรื่อยๆโดเลมีฟาโซลาทีโดใช่ไหมครับการที่เราไล่สเกลจากตัวโดถึงโดนะครับก็คือโหมดที่1แต่ว่าถ้าเราไล่สเกล โหมดที่สองก็คือจากเรถึงเรเรมีฟาซอนลาตีโดเล่เรียนะครับอันนี้เขาเรียกว่าโหมดที่สองแต่ละโหมดเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันเวลาเราเล่นสเกลพวกนี้ถ้าเราคุยกัน,นง่ายๆอย่างเงี้ยอย่างในดนตรีแจ๊สหรือดนตรีแนวคิดแบบคลาสสิกเนี่ยก็จะมีโหมดแค่เพียง7โหมดเพราะว่ามันทํางานเป็นบันไดเสียงอยู่แค่7เสียงแต่ว่าอินเดียเนี่ยใช้ถึง300โหมดเพราะว่าชุดตัวโน้ตนบางชุดเขาก็จะมีครึ่งเสียง ครึ่งของครึ่งเสียงปกติในจากโด e ถึงเรเนี่ยมันเป็นหนึ่งเสียงเต็มเนาะแนวคิดแบบตะวันตกแล้วก็แบ่งครึ่งก็เป็นโดชาร์ปนะครับหรือซีชาร์ปมันก็จะเป็นครึ่งเสียงแต่ในดนตรีอินเดียแบ่งครึ่งของครึ่งไปอีกเขาเรียกว่าซีมิโทนพอเอามาเรียงตัวเนี่ยก็จะได้โหมดอีกมหาศาลใช่เขามีซมิโทนคอร์โทนไมโครโทนไมโครท โอ้ยแต่จริงๆแล้วผมไม่แน่ใจะ่าเขาผมก็งงเหมือนกันยังพยายามผมไปอ่านหลายเรื่องพยายามเข้าใจว่าโมดคืออะไรแต่ในอินเดียรากาคืออะไรไมโครโทนเซมิโทนก็มีแต่ผมคิดว่าตัวรากาจริงๆเขาไม่นับคอร์ดโทนว่าอันนี้เป็นรากานี้เพราะคอร์ดโทนไม่ใช่เหรอคือเขานับเพราะว่ารากามันมีรากาเจ็ดโนดรากาหกโนดรากาห้าโนดก็มีแล้วก็ รักกันี่มันเริ่มจากโนดหนึ่งโนดสอในบันไดเสียงโนดสาอะไรเงี้ได้แต่รักกัมันมากกว่านี้คือรักกัมันอาจจะเป็นเริ่มที่โนดหนแต่ข้ามโนดสอไปที่โนดสาแล้วก็ลงไปโน d สองมันเป็นแพทเทิร์นด้วยมันละเอียดกว่านี้อย่างที่พยายามจะอธิบายคือรักกัเป็นรวมไอเดียทั้งบันไดเสียงทั้งโนดกับทั้งเมโลดีในอันเดียวกัน ประมาณนี้ครับเราไปไกลมากนะครับคือศัพท์เหล่านี้มันเป็นสับค่อนข้างเทคนิคนิดหนึงสาหรับนักดนตรีนะครับเอาเป็นว่าอินเดียได้จัดระบบความคิดเมื่อกี้ผมชอบมากเลยที่บอกว่ามันเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นเหล่านี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นภาษาเป็นตัวแทนสื่อความหมายที่สัมพันธ์กับสภาวะแวดลอ้อมกับจิตใจเขาบอกว่าสมองนี่มันมีคลื่นความถี่เนาะ เวลาเรารู้สึกอย่างหนึ่งเวลาเรารักเวลาเรากโกรธเวลาเราเรารู้สึกสงบเวลาเรารู้สึกอบอุ่นใจสิ่งเหล่านี้มันมีความถี่อยู่มันมีจังหวะการเต้นของหัวใจมันมีความรู้สึกอยู่ในหัวสมองและดนตรีกับจังหวะเหล่านี้ครับมันจะเป็นตัวแทนความรู้สึกเหล่านั้นการที่เราได้ฟังดนตรีที่พูดถึงจิตวิญญาณของความรักมันก็จะมีขึ้นความถี่จังหวะอารมณ์ความรู้สึกตัวโน้ตเป็นตัวแทนของพระเจ้า ที่อยากจะอธิบายปรากฏการณ์เหล่านั้นผมเคยฟังเรื่องของมิวสิคทราพีด้วยการรักษาด้วยดนตรีที่เรียกว่าเขาบอกว่าปกติหัวใจหรืออวัยวะต่างเนี่ยมันจะมีจังหวะของมันแต่ตอนที่เราเจ็บป่วยจังหวะเหล่านี้มันจะทํางานเปลี่ยนแปลงไปคนที่เป็นหมอโดยใช้ดนตรีรักษาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าความเจ็บป่วยตรงนี้จังหวะปกติของมันคือจังหวะแบบนี้เราต้องใช้คลื่นความถี่แบบนี้บทเพลงแบบนี้ในการที่จะรักษาทําให้ร่างกายคุ้นเคยกับจังหวะแบบนี้ทําให้อวัยวะบริเวณจุดนั้นๆเนี่ยเคลื่อนไหว ไปตามจังหวะเดิมของเขาเราเคยเห็นการทดลองนั้นใน YouTube นะที่เรียกว่ามีทายอยู่บนถาดเหล็กใช่ไหมพอตอนนั้นพอเปิดให้ดูเป็นยังไงเนะ เขาก็ใช้ความทีจากคอมพิวเตอร์อ,อะไรให้แผ่นเหล็กมีการสั่นแล้วก็สายมันจะทำอาจจะเป็นวงมันจะมีแพทเทิร์นมันจะมีรูปขึ้นมาในสายใช่ไม่รู้ใครเคยดูบ้างไปหาใน YouTube ได้ครับมันสุดยอดเลยครับมันจะเป็นแผ่นเหล็กเนี่ยมีสายอยู่เต็มเลยนะครับสายมันเต้นแล้วก็เปิดเสียงเสียงหนึ่งให้มันดังขึ้นมาวูบหนึ่งนะครับสายก็จะเปลี่ยนเชฟไปเป็นปริซึม ไปเป็นเชฟที่เป็นเลขาคณิตด,ด้วยเเรียกว่าสุดยอดเลยเขาบอกว่าเสียงหนึ่งเสียงเนี่ยมันปรับรูปร่างเชฟของวัตถุในร่างกายของเราผมเห็นว่าดนตรีที่สะท้อนถึงช่วงเวลาเช้ากลางวันเย็นกับสภาวะของจิตใจที่จะต้องสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมเนี่ยมันทําให้เราตื่นมันทําให้เราหลับอย่างสงบมันทําให้เราได้เห็นได้รู้สึกตามความเป็นจริงได้ยินว่าถ้าใครหาวที่อินเดียอันนี้มีคนเราให้ฟังนะว่าที่อินเดียถ้าสมมติมีคนหาวในเวลาในช่วง ช่วงเวลาของวันที่ยังไม่ถึงเวลานอนเขาจะตบมือแรงๆให้ตื่นอีกทีก็เป็นพรอมทีเป็นจังหวะเขาจะตบจังหวะที่ตื่นตื่นหน่อยตื่นหน่อยตรงข้างกันสมมุติแบบเด็กลองไห้งองแง เด็กเล็กๆนะพ่อหรือแม่ก็จะตกหลังในจังหวะที่หลับนะลูกอะไรวบบนี้อาจจะเป็นจังหวะแบบสบายเออนอนมันอยู่ในร่างกายมันอยู่ในจิตใจเออแปลกดีนะบางคนก็ยังแฟนผมบางทีหลับยากแต่ถ้านั่งรถหลับได้สบายเพราะว่ารถมันมีเครื่องมันมีความทีของมันใช่ไหมถนนก็มีเนาะไม่น่านะคนขับรถไปเลยมักจะหลับไม่ใช่หลับในผมจําได้ว่าอยากจะเล่าเรื่องในอินเดียอีกสักนิดหนึ่งก็คือตอนนั้นเนี่ยผม อยู่ไปสักเกือบจะเดือนแล้วใกล้จะเดินทางกลับละผมก็เริ่มคุ้นชินมีเพื่อนเพื่อนเยอะแยะเพื่อนที่เป็นนักพายเรือพนักท่องเที่ยวอะ่ะเขาก็เริ่มสนิทก่อนอยู่กลับนะเดี๋ยวไอจะพาไปล่องเรือเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนที่เป็นคนขายชาเขาอ่ะเดี๋ยวเลี้ยงชาเพื่อนที่เป็นนักดนตรีก็อ่ะพาไปเที่ยวมุมนั้นมุมนี้โอ้พูดถึงไปเที่ยวนิมมันครับได้เดินไปในมหาวิทยาลัยพาราณสี ไปเที่ยวในมหาวิาลยนะครับเห็นนกยุงเห็นกวางเดินน่ะนึกภาพมอชอนะสมมตินะเราเดินไปในมอชอนะจะมีนกยุงเดินมีกวางมีลิงคืออยู่กับมันไม่ใช่สวนสัตว์นะแต่ทุกคนอยู่เรียนหนังสืออยู่กันอย่างนั้นอยู่กับสัตว์อยู่กับสิ่งแวดล้อมอยู่กับธรรมชาติอยู่ในป่าเรียนหนังสือนะครับก็มีอาคารเรียนกันเงนี้ยได้มีโอกาสเดินไปพุทธคยานะครับสถานที่ที่พระพุทธเจ้าสแสดงธรรมครั้งแรก10กิโลนะเดินจากเมืองพาราสีไปก็ ก็เดินไปไปดูเขาวันนั้นเป็นวันมาคาบูชานะเห็นพิธีกรรมเห็นผู้คนนะครับในพุทธคยาเนี่ยมีเจดีเนาะรอบๆมีทั้งวัดเซนจากญี่ปุ่นวัดจากเกาหลีวัดจากเวียดนามมีวัดไทยมีตัวแทนวัดจากแต่ละประเทศนะครับที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยก็จะมาตั้งพุทธสถานของเขาคอยดูแลพุทธศาสนิกชนจากประเทศของเขาแต่ว่าที่ผมอยากจะเล่าที่เป็นไฮไลท์ก็คือผมมีเพื่อนชาวออสเตรเลียอยู่เกสต์เฮาส์เดียวกันอย่างนี้แหละ ก็นั่งอยู่ริมน้ําแฮงเอาท์กันนั่งเล่นนอยู่ทุกวันนะครับจนคิดว่าเดี๋ยวเราจะกลับละพรุ่งนี้ยังไงอยู่มาเดือนหนึ่งไม่มีโอกาสได้ลงไปในน้ำครับเพราะเรารู้สึกว่ามันสกรปรกมากมองไปที่ขอบน้ำก็จะมีตะไคร่เขียวๆแบบมันดูสกรปรกอะ่ะแต่มองผ่านไปก็เห็นเด็กเรียนว่ายน้ําอยู่โดดจากหน้าผาลงไปนะครับเห็นผู้คนแบบแต่เราเดินทางมาไกลขนาดนี้จะไม่ได้สัมผัสน้ําสักครั้งเลยเหรออะไรเงี้ย ก็คิดในใจเนาะเพื่อนคนออสเตรเลียก็บอกว่าเอาสิถ้าอยู่ก้าว่ายน้ําข้ามไปได้นะเดี๋ยวไอจะเลี้ยงเบียรเองเราก็แบบเฮ้ยเสียชื่อนะนมาท้ากันแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าอยากดื่มเบียรมันนะแต่มีควารู้สึกว่าเฮ้ยท่าอย่างนี้ไม่ได้นะเลยตัดสินใจนี่แหละเรียกว่าถอดเสื้อผ้าออกเลยเหลืลแลลลอแต่บ็อกเซอร์แล้วก็ตัดสินใจว่ายน้าครับลงไปในแม่น้ําคงคาแล้วก็ค่อยๆว่าย น้ำเม็นไหมครับน้ำเหนียวครับเหนียวเหนียวมันมีเทคเจอร์ของน้าอ่ะมันไม่เหมือนเราไปอยู่ในสระว่ายน้าที่มันจะใสๆใช่ไหมมันก็จะเหนียวเหนียวผมก็ค่อยๆว่ายไปลงไปแล้วล่ะทําใจโดดลงไปได้แล้วก็ค่อยๆว่ายข้ามไปถึงกลางแม่น้ําน้ํามันก็ไหลเนาะน้ํามันจะไหลจากขวาไปซ้ายนะครับแล้วมันจะเป็นโค้งข้างหน้าเรามันคือโค้งท้องน้าพอดีก็ค่อยๆข้ามไปจนไปถึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับของแม่น้ํา จำได้ว่าผมเห็นหมาครับเดินอยู่แทะอะไรไม่รู้ก็ว่ายเข้าไปใกล้ๆก็เห็นว่าหมากําลังแทะซากศพของคนอยู่ก็คือข้างๆผมนี่แหละแล้วก็มีหมากําลังแทะเนื้ออยู่กินไปผมก็เรียกว่าสะอสะเอียนในความรู้สึกก็คืออะไรวะเนี่ยคือแบบเหมือนจะอ้วกครับเหมือนจะอาเจียนออกมาคือถ้าอาเจียนไปในน้ํานี่ก็คงทั้งศพทั้งอ้วกคงคงรู้สึกว่าผมไม่รู้จะอธิบายยังไงอะ มันเป็นความรู้สึกที่โอ้โหชีวิตซากศพตรงนั้นมันก็คือคนที่เคยมีชีวิตมาก่อนนีกภาพอบอกไหมมันก็ทําให้ผมคิดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตค่อนข้างมากพอสมควรนะผมก็ตั้งคําถามหลายคําถามนะว่าไอความสุขความทุกข์ความรักความปรารถนาที่เรามีต่อชีวิตของเราต่อคนที่เรารักต่อครอบครัวของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนในซากกระดูกเรานั้นนะมันเหมือนจะเป็นเรื่องไร้สาระไปสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันกังวลใจเหลือเกินวันนี้ในวันที่เราตายไปมันไม่รู้มันหายไปไหน ผมก็มองย้อนกลับไปที่เมืองก็เห็นโอ้โจำได้เลยว่าเราเห็นผู้คนเยอะแยะไปหมดเห็นเด็กเต้นระบำเห็นดนตรีเห็นคนเดินขายฟุตเห็นร้านน้ำชาเห็นคนเล่นคริกเก็ตผู้คนดื่มน้ำผู้คนมาไหว้พระเด็กเเรียนไหว้น้ำนะครับเห็นชีวิตมากมายเลยแต่ข้างหลังเราเนี่ยก็คือซากศพก็คือความตายเมืองก็สว่างสวยัยช่วงเวลานั้นก็ประมาณสัก4ี่โมงเย็น แดดล่มลมตกก็มีพราทิตย์อยู่ด้านหลังเมืองเพราะเมืองหันหน้าไปทางตะวันออกพราทิตย์มันก็ฉายแสงออกมาผมก็รู้สึกว่าอืมนี่แหละมั้งที่เขาเรียกว่ามันว่าโกลเด้นซิตี้ก็คือจริงๆแล้วสิ่งที่มีค่าของมนุษย์เราก็คือการที่ได้มีชีวิตอยู่นั่นแหละถ้าไม่มีชีวิตแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะ กลายเป็นเพียงซากกระดูกหมาก็มาแทะซากกระดูกผมก็มองเห็นเพื่อนผมชาวออสเตรเลียน,นยืนโบกมืออยอู่แล้วก็ยกเบียร์ขึ้นมาด้วย <c oughs> ประมาณว่าเบียร์รออยู่นะครับ <c oughs> ผมก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับก็ <c oughs> ค,ค่อยๆว่ายกลับไปแต่เวลาว่ายกลับไปเนี่ยบอกเลยว่ามันคือน้ํามันพัดไง เราไม่สามารถจะว่ายกลับไปที่เดิมได้นะครับโอ้โหเดินบนเหนื่อยเลยวันนั้นแต่ก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ส่วนตัวผมอะ่ะก็ใกล้ชิดกับความตายที่สุดละได้อยู่ในน้ําที่สัมผัสกับความตายที่มีคนอยู่ข้างแล้วก็เข้าใจเลยว่าเขาเรียกอีกฝั่งหนึ่งว่าเมืองแห่งความตายเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยซากศพต่างๆเนี่ยจะไปติดอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพราะว่ามันเป็นน้ํามันพัดนะครับแล้วมันเป็นท้องน้ําซากศพก็จะไปติดอยู่อีกฝั่งหนึ่งส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งคนเป็น พอได้กลับไปก็เรียกว่าอาบน้ําครับอาบน้ําให้เต็มที่ครับอาบยังไงก็ได้นะ <c oughs> ก็เรียกว่าก็กัวมกันนะว่าเราจะป่วยไปหรเปล่าแต่ก็ปกติครับมีชีวิตรอดมาได้จนมาเป็นไส้ติ่งในวันนี้นะครับ <c oughs> กับประสบการณ์ชุดหนึ่งครับกับการได้เรียนดนตรีได้สัมผัสวิถีชีวิตอยากจะกลับไปอีก อยากจะเดินทางกลับไปอีกอยากจะชวนพอไปด้วยอยากไปครับยังไม่เคยไปอินเดียได้ข่าวว่าพอซื้อตั๋วไปอินเดียละพอไปถึงสนามบินเขาบอกต้องใช้วีซา่า <laughs> <laughs> ไม่ได้ทำวีซา่านึกว่าแบบผมนึกว่าทาวีซ่าอ n น r r i v a l ได้แต่ไม่ได้เป็นคนอังกฤษไงใช่ไหมอังกฤษนี่ก็เคยเคยทําอินเดียเป็นเมืองขึ้นอ๋อใช่เป็นประวัติที จ็บปวดเจ็บปวดเป็นวัิที่เจ็บปวดนะครับพอก็เลยไปถึงสนามบินแล้วไปไม่ได้แล้วพอทําไงนะก็ไปศรีลังกาเพราะว่าเครื่องบินมันต้องแวะศรีลังกาผมก็โอเคไปเที่ยวศรีลังกาก็ได้ก็เลยไปศรีลังกาแทนไปไงอยู่นานไหมแค่สามวันครับสนุกไหมนได้เป็นไหนบ้างก็สนุกเขาเล่นคริกเก็ตที่นั่นเหมือนกันครับเด็กเล่นคริกเก็ตทุกวันวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่านะความทรงจําเกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็ดนตรีในอินเดียที่อยากชวนคุยเรื่องนี้ก็เพราะว่าพอเล่นดนตรีอินเดีย รัอินเดียก็คิดว่าส่งอิทธิพลสู่อินเดียตะวันออกมากมายนะครับอิทธิพลต่อเครื่องดนตรีนา,นานาชนิดนี่ยังไม่รวมถึงซีตานี่มีสาย24สายนะครับเรียกว่าสุดยอดกันไปเลยนะครับนวัตรกรรมวิธีคิดวันนี้ก็สนุกดีนะเพื่อนๆมีอะไรอยากจะแลกเปลี่ยนก็เขียนมาหาเราได้นะครับที่ไทยพีบีเอสบอร์ดแค์เนาะกับวันนี้นะครับเราสองคนคงต้องลาไปก่อนเดี๋ยวอนะีพีหน้าเราจะมีแขกรับเชิญครับที่อยากจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องดนตรีไทยบ้าง ระนาดอยากฟังครับอืมระนาดเอกเนี่แหละวิถีของดนตรีไทยระนาดเอามาในห้องแอดนี้ได้ไหมได้แน่นอนเลยเดี๋ยวยกมา นะครับระนาดเอกกับวิธีที่มันเปลี่ยนแปลงไปในสมัยปัจจุบันเราไม่ได้พูดถึงว่าจริงๆแล้วดนตรีอินเดีย improvisation ครับเพราะว่าเราพึ่งได้ทำ EP เกี่ยวกับ improvisation classical Indian music ก็เป็นดนตรีที่เพึ่งการ improvis e จริงๆเขาไม่ได้ใช้โนโตบนกระดาษหรืออะไรเงี้ยเขาให้เป็นดนตรีที่มีฟอร์มให้นักดนตรี improvis e ได้ตลอดในทั้งทาวจังหวะกับทางเมโลดี น่าสนใจครับครั้งหน้าเรากลับมาพบกันใหม่กับวิถีเฮนรีไทยก็วันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับกับรายการไปไม่ตายเอาดาบหน้าเย่ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการไปไม่ตายเอาดาบหน้าทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไ a i PBS Podcast กดติดตามโซเชียลมีเดีย Facebook Twitter YouTube ไ a i PBS Podcast